แนวคิดเรื่องโลกแบนทฤษฎีสมคบคิดที่โด่งดังที่สุดเรื่องหนึ่งในโลกยุคใหม่และเราจะพิสูจน์ได้อย่างไรว่าโลกของเรานั้นกลมจริงๆวันนี้เรามาหาคำตอบได้ในรายการวัคซีนครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวัคซีนรายการที่จะช่วยเสริมสร้างคุ้มคุ้มกันทางความคิดครับพบกับผมอาจวโงจันธมาตผู้ดำเนินรายการ ในตอนนี้ทุกท่านน่าจะรู้ดีอยู่แล้วว่าโลกของเรามีลักษณะเป็นทรงกลมแต่มีคนอยู่กลุ่มหนึ่งที่มารวมกันเป็นสมาคมอ้างเหตุผลต่างๆนานามาเพื่อโน้มน้าวให้คนอื่นเชื่อว่าแท้จริงแล้วโลกของเรามีลักษณะเป็นแผ่นแบน,แ,บนแน่นอนครับว่าในกลุ่มผู้ที่เชื่อเรื่องโลกแบนก็มีทั้งผู้ที่ไม่ได้เชื่อจริงๆและผู้ที่เชื่อจริงๆนืกออกไหมฮะ ผู้ที่ไม่ได้เชื่อจริงๆก็อาจจะมีลักษณะคล้ายๆกับว่าแบบเห็นคนส่วนมากเข้าไปทางไหนก็ขอสวนกระแสหน่อยอะไรเงี้ยส่วนผู้ที่เชื่ออย่างจริงจังก็อาจจะเชื่อในลักษณะทฤษฎีสมคบคิดเลยนะครับว่าพวกเราเนี่ยถูกระบบการศึกษาหลอกให้เชื่อว่าโลกกลมถูกองค์กรการบินอวก,กาศประเทศโน้นประเทศนี้หลอกให้เชื่อว่าโลกกลมซึ่งพูดไปพูดไปมันก็อาจจะมีคนบ้าจี้เชื่อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆได้เหมือนกันนะครับ ผมและทีมงานจึงตัดสินใจคัดเลือกเอาเรื่องนี้มาเล่าเป็นตอนตอนหนึ่งของรายการด้วยเหตุผลดังนี้ครับข้อแรกคือเพื่อแก้ความเข้าใจผิดในผู้ที่เชื่ออย่างจริงจังและระงับไม่ให้ความเชื่อผิดๆนี้แพร่หลายมากขึ้นเหตุผลข้อที่สองคือหลายท่านที่เชื่อและรู้อยู่แล้วว่าโลกกลมอาจจะเชื่อในลักษณะการท่องจำโดยไม่ได้เข้าใจที่มาที่ไปว่ามนุษย์เรารู้ได้อย่างไรว่าโลกกลมจริงๆ การเข้าใจกระบวนการคิดและการหาหลักฐานมายืนยันความเชื่อเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เราเข้าใจวิทยาศาสตร์ในแบบที่ไม่ใช่การท่องจำเพียงอย่างเดียวซึ่งกระบวนการคิดนี่แหละครับจะช่วยป้องกันเราจากข่าวปลอมเรื่องอื่นๆได้ด้วยและเหตุผลข้อ3ก็คือเพื่อเสริมพลังให้กับการศึกษาโดยในรายการก็จะบอกเล่าถึงเหตุผลที่มาที่ไปที่ชัดเจน ซึ่งผู้ที่ทำงานด้านการศึกษาจะได้นำไปใช้ในการเรียนการสอนต่อได้และรายการในอนาคตก็จะมีตอนที่เกี่ยวข้องกับความเข้าใจผิดด้านการศึกษาด้วยนะครับดังนั้นวันนี้เรามาคุยกันครับว่ามนุษย์เรารู้ได้อย่างไรว่าโลกกลมหลักฐานโดยตรงที่สุดที่จะพิสูจน์ว่าโลกของเรามีสันฐานกลมก็คือ การเดินทางรอบโลกหรือถ้าไมาอย่างนั้นก็ต้องเดินทางออกไปนอกโลกเลยแล้วมองย้อนกลับมาที่โลกแต่ทั้งสองวิธีนี้นอกจากจะเป็นวิธีที่ยากมากใช้เวลาและค่าใช้จ่ายสูงมนุษย์เรายังมีวิธีอื่นๆที่ใช้ในการพิสูจน์ว่าโลกกลมด้วยแล้วก็เป็นวิธีที่น่าสนใจกว่าเพราะก่อนที่ฟอร์ดินานแมกเจอแลนนักเดินทางผู้มีชื่อเสียงจะเดินทางรอบโลกเป็นครั้งแรกเมื่อราวห้าร้อยปีก่อน มนุษย์ในยุคก่อนหน้านั้นใช้วิธีบางอย่างทำให้รู้มาก่อนแล้วว่าโลกกลมในตอนนี้ผมจะพาทุกท่านย้อนเวลากลับไปในโลกเมื่อ2,000กว่าปีก่อนในยุคที่แผนที่โลกยังไม่มีความชัดเจนถูกต้องแบบในสมัยนี้มนุษย์ในยุคนั้นมีความเข้าใจว่าโลกของเรามีลักษณะเป็นแผ่นแบนแบนซึ่งความเชื่อนี้เป็นสิ่งที่สอดคล้องกับการสังเกตและการใช้ชีวิตประจำวัน ท่านผู้ฟังลองนึกดูนะครับว่ามนุษย์เราทำการแบ่งที่ดินสร้างบ้านทำการเกษตรและทำอีกหลายสิ่งหลายอย่างด้วยการมองว่าแผ่นดินมีลักษณะแบนราบไม่มีใครใช่ไหมครับที่มารังวัดที่แล้วก็แบบพูดว่าโอ้ยคุณอย่าลืมคำนวณความโค้งของผิวโลกด้วยนะหรือเวลาจะเดินทางข้ามจังหวัดก็ไม่มีใครมาคิดถึงความโค้งของผิวโลกในการคำนวณระยะทางจริงไหมครับพูดง,ง่ายๆว่ามนุษย์เราในยุคสองพันกว่าปีก่อน ใช้ชีวิตอย่างปกติสุขด้วยการมองว่าผิวโลกมีลักษณะแบนราบแต่ในยุคนั้นมีนักคิดคนหนึ่งที่เชื่อว่าโลกกลมพร้อมแสดงหลักฐานมาสนับสนุนนั่นคือนักปรัชญาชาวกรีกชื่ออริสโตเติลหลายท่านก็อาจจะเคยได้ยินชื่อของอริสโตเติลในบทเรียนตอนเรียนหนังสือมาบ้างนะครับแต่หลายท่านก็อาจจะไม่ทราบว่าอาริสโตเติลนี่แหละคือมนุษย์คนแรกที่มีหลักฐานมายืนยันว่าโลกกลมเรามาฟังกันดีกว่าครับว่า อริสโตเติลเนี่ยเขาใช้ตักกะหรือใช้หลักฐานอะไรมาเป็นข้อพิสูจน์ในเรื่องนี้หลักฐานอย่างแรกก็คือปรากฏการจันทรุป,ปราคาคนในยุคนั้นเขารู้ดีว่าจันทรุป,ปราคานั้นเป็นปรากฏการที่เกิดจากการที่ดวงจันทร์โคจรเข้าไปในเงาของโลกทําให้คืนที่เกิดจันทรุป,ปราคานั้นเราสังเกตเห็นดวงจันทร์ค่อยๆมืดลงเว้าลงทีละน้อย และเมื่อดวงจันทร์ค่อยๆเคลื่อนออกจากเงาของโลกแล้วเราจึงค่อยๆเห็นดวงจันทร์กลับมาสว่างดังเดิมหลายคนเห็นปรากฏการณ์จันทรุปราคาก็อาจจะรู้สึกตื่นเต้นตกใจหรืออาจจะรู้สึกมันน่าสนใจแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากกว่าน,นั้นส่วนอริสโตเติลให้เหตุผลและข้อสังเกตที่ลึกซึ้งว่าเงาของโลกที่ทอดยาวไปยังดวงจันทร์ในขณะที่เกิดจันทรุปราคานั้นขอบของเงามีลักษณะโค้งเสมอ ซึ่งรูปทรงที่จะทำให้เกิดเงาเป็นส่วนโค้งแบบนี้ได้เสมอก็คือทรงกลมนั่นเองครับลองคิดดูครับว่าถ้าโลกของเรามีลักษณะเป็นแผ่นแบนๆเหมือนเหรียญหรือแบนแบบพวกฝากระป๋องอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันย่อมมีบางครั้งบางคราวที่มนุษย์เราสังเกตเห็นเงาของโลกทอดยาวไปยังดวงจันทร์โดยมีลักษณะเงาเป็นแผ่นแบนๆหรือเป็นแท่งบ้างแต่มนุษย์เราก็ไม่เคยเห็นเช่นนั้นหลักฐานดังกล่าวทำให้อริสโตเติลนำมาซึ่งข้อสรุปว่า โลกของเราต้องมีลักษณะเป็นทรงกลมหลักฐานอีกอย่างหนึ่งที่อริสโตเติลน,นำมาสนับสนุนทฤษฎีโลกกลมก็คือตำแหน่งของกลุ่มดาวอาริสโตเติลสังเกตเห็นว่าเมื่อเราเดินทางไปยังทิศเหนือกลุ่มดาวทางทิศใต้จะค่อยๆปรากฏตำแหน่งต่ำลงไปทางขอบฟ้ามากขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดมันก็จะรับขอบฟ้าซึ่งเราก็จะมองไม่เห็นมันและในระหว่างที่เราเดินทางไปทางทิศเหนือมากขึ้น กลุ่มดาวทางทิศเหนือก็จะค่อยๆยกตัวสูงจากขอบฟ้ามากขึ้นและในที่สุดเราก็จะได้เห็นกลุ่มดาวใหม่ๆทางทิศเหนือซึ่งก่อนจะเดินทางเราจะมองไม่เห็นกลุ่มดาวเหล่านั้นสรุปง่ายๆว่ายิ่งเราเดินทางไปทางทิศเหนือกลุ่มดาวทางทิศใต้ก็จะค่อยๆถูกขอบฟ้าบังแล้วก็หายไปส่วนกลุ่มดาวทางทิศเหนือก็จะค่อยๆโผล่พ้นขอบฟ้าขึ้นมามากขึ้นการสังเกตนี้ทําให้อริสโตเติลสรุปได้ว่าถ้าโลกของเราแบน ไม่ว่าเราจะเดินทางขึ้นเหนือหรือลงใต้เราต้องสามารถเห็นกลุ่มดาวทุกกลุ่มได้อย่างครบถ้วนโดยไม่มีกลุ่มดาวไหนหายไปหรือโผล่ขึ้นมาแต่ที่เราสังเกตเห็นกลุ่มดาวทางทิศใต้ค่อยๆหายไปนั่นเป็นเพราะว่ามนุษย์เราเดินทางไปบนผิวโลกซึ่งมีความโค้งทําให้กลุ่มดาวทางทิศใต้ถูกผิวโลกบดบังไว้นั่นเองนี่แหละครับเป็นเหตุผลของอริสโตเติล เป็นไงฮะน่าทึ่งไหมตากาและการสังเกตยอย่างรัดกลุมนั้นช่วยให้มนุษย์ตัวเล็กๆอย่างเราสามารถเข้าถึงรูปทรงที่แท้จริงของโลกขนาดใหญ่มหึมาได้และไม่ใช่แค่นั้นนะครับตรกาและการสังเกตยอย่างรัดกลุมนี่แหละยังช่วยเป็นเกราะป้องกันเราจากแหล่งข่าวปลอมแล้วก็ช่วยให้เราป้องกันตัวจากความเข้าใจผิดในเรื่องต่างๆได้ด้วยอย่างไรก็ตามในยุคต่อมาการพิสูจน์ว่าโลกกลมนั้นยิ่งง่ายขึ้นไปอีก เพราะเมื่อนำกล้องส่องทางไกลส่องไปยังขอบฟ้าบริเวณริมทะเลแล้วสังเกตเรือเดินสมุทรที่เดินทางจากระยะไกลมากๆเข้าหาฝั่งเราจะสังเกตเห็นยอดเสากระโดงเรือหรือจุดสูงสุดของเรือปรากฏขึ้นก่อนส่วนลำเรือนั้นจะถูกขอบฟ้าบังเอาไว้นั่นก็เป็นข้อบ่งชี้ว่าผิวของมหาสมุทรนั้นมีลักษณะโค้งลาดลงไปจึงบดบังลำเรือไว้ถ้าโลกและผิวของมหาสมุทรมีลักษณะเป็นแผ่นแบนจริง เมื่อมองไปที่ระยะไก,กลๆเราย่อมเห็นเรือเดินสมุทรปรากฏขึ้นทั้งลำพร้อมกันหมดและทุกวันนี้เราสามารถพิสูจน์ว่าโลกกลมด้วยวิธีที่ง่ายขึ้นไปอีกนั่นคือการใช้โทรศัพท์หรือแอปพลิเคชันต่างๆคอรไปหาญาติหรือเพื่อนฝูงที่อยู่ต่างประเทศยกตัวอย่างนะครับเช่นบางท่านอาจจะมีญาติหรือมีเพื่อนอยู่ที่สหรัฐอเมริกาเมื่อโทรไปแล้วก็ลองถามเลยครับว่าในตอนนั้นดวงอาทิตย์อยู่ที่ตำแหน่งใดบนท้องฟ้า ถ้าตอนที่เราโทรหาเป็นเวลาเที่ยงคืนของประเทศไทยซึ่งเราย่อมมองไม่เห็นดวงอาทิตย์จริงไหมครับเพราะดวงอาทิตย์ตกไปเราาๆหกชั่วโมงแล้วแต่ที่อเมริกาย่อมเป็นเวลาเที่ยงวันซึ่งดวงอาทิตย์อยู่สูงจากขอบฟ้ามากนั่นก็แปลว่าโลกของเรามีสันฐานกลมทําให้ด้านหนึ่งหันเข้าหาดวงอาทิตย์ในขณะที่อีกด้านหนึ่งหันออกจากดวงอาทิตย์นั่นเองหลักฐานเหล่านี้ล้วนเป็นข้อบ่งชี้ว่าโลกของเรากลม เช่นเดียวกับดาวเคราะห์อื่นๆที่เราเห็นผ่านกล้องโทรทัศน์เช่นดาวอังคารดาวพฤหัสลักษณะเหล่านี้สอดคล้องกับกฎแรงโน้มถ่วงซึ่งสสารต่างๆจะดึงดูดกันเข้าหาศูนย์กลางทําให้ดาวเคราะห์ทุกดวงมีลักษณะกลมอย่างที่เห็นดังนั้นถ้ามีใครมาบอกว่าโลกของเราแบนตอนนี้ทุกท่านก็มั่นใจได้เลยครับว่ามันไม่จริงและบอกได้เลยครับว่านั่นเป็นข่าวปลอมเอาละครับ ในตอนนี้รายการวัคซีนก็ได้หมดเวลาลงแล้วผมหวังว่าทุกท่านจะได้เห็นภาพรวมของการให้เหตุผลการสังเกตและการใช้ตรรกะกซึ่งจะช่วยให้ทุกท่านมีอาวุธสำหรับต่อสู้กับข่าวปลอมที่มีอยู่มากมายบนโลกใบนี้ได้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการมาถึงตอนนี้และขอขอบคุณกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่ให้การสนับสนุนรายการส่วนผมต้องขอลาท่านผู้ฟังทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ